เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสี่สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับฟู้ดนิวส์รับรองไม่ยากเย็นอร่อยไม่ใช่เล่นยิ่งสักฟู้ดวาไรตี้วันนี้เรามาหุงข้าวกับน้ำมะเขือเทศรับประทานกับไก่สเต๊ะที่ราดด้วยซอสใส่แอสพารากัสสีเขียวอ่อนๆอุ๊ยตายดูหน้ารับประทานกินไหมคุณผู้ชม Today that's only a plain rice with tomato juice also very good taste for you you can take rice plain without anything but today also very special for you I serve tomato rice with the satay chicken and top with the as palakas sauce the sauce looks so nice is it but now I will show you how to cook that firstชมตอนนี้เราเริ่มต้นด้วยการหุงข้าวก่อนนะนี่คือข้าวหอมมะลิหอมมะลิไรซ์คุกเกอร์ this one a little bit salt ใส่เกลือนิดนึงนะคุณผู้ชมต้องเกลืออันนี้ใช้ปลามือผสมไอโอดีนด้วยใส่เป็นนิดนึงใบกระวานเบลลีฟแล้วข้าวเราจะหอมโรสแมรี่นิดหน่อยนะคุณผู้ชมทารากอนนิดนึงแล้วเนื้อมะเขือเทศโตมาโตมีท cut into a square shape like this a small small piece and tomato juice คนให้เข้ากันเดี๋ยว like this a little butter to make it more flavor ใส่เนยสดไปสักก้อนกระจิ้วหนึ่งอย่างนี้ปิดฝายกไปเสียบปลั๊กรอสักครู่หนึ่งจนสุก and then now we start to cook with the electric cooker and then waiting for just only a 15 minutes not more than 20 minutes you can have a wonderful tomato rice already Robo blend เราก็จะใช้ผงสเต๊ะ Robo คุณผู้ชมก็ต้องซื้อติดบ้านไว้ in one big pack we have two small pack inside please read the pack we have A and BA is for seasoning with the meat, but B is for the satay sauce. Today I use pack A for seasoning. I use only half pack only for one chicken breast with a little bit coconut milk. ใส่น้ำกะทิไปนิดเดียวนะคุณผู้ชมละลายกับผงสเต๊ะซอง A chicken breast ใส่อกไก่ลงไปเลยIf you have a time, please marinate like this a few hours in refrigerator. มีเวลาก็หมักไว้สัก 2-3 ชั่วโมงในตู้เย็น Now we use the tempura flour koki brand. ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าให้เข้ากัน Just only make it coat with the chicken breast like this. Now we come to the grill pan. Sikal. AndEmerald Nutribent Oil ใส่น้ำมันลงไปจัดการทำให้สุกนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็กลับข้างกริลจนกระทั่งไก่เนี่ยสุกเดี๋ยวเราหั่นใส่จานรับประทานคู่กับซอสหน่อไม้ฝรั่งเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปเรามาทำซอสกันนะครับ We have to grill the chicken breast until it's well doneAnd the next step, I will show you how to do a very simple the white sauce with the asparagus juice and top on the chicken breast, okay? Add butter, shallot, chop until very fine, or maybe you can use onion. This is a garlic. I use a lot of the shallot and the garlic. Fry with butter until good smell. ผัดซะก่อนพอหอมๆ add the purpose flour ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไป and fry until it's combined ผัดจนกระทั่งแป้งมันเข้ากัน milk I add half first bay leaf ใส่ลงไปใบกระวานให้มีกลิ่นหอมๆ and milk again ผัดไปเรื่อยๆSalt a little เกลือตำมือนะคุณผู้ชมมีไอโอดีนด้วย Parmesan cheese
asparagus juice concentrate. Now the sauce is become green color. Add wine, white wine. ใส่ไวน์ขาวไปหน่อยนะคุณผู้ชมต้องใจเย็นๆผัดเดี๋ยวมันจะเป็นครีมใจร้อนมันจะเหลวสงเจงนะคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมปิดไฟได้แล้วเพราะซอสของฉันใช้ได้และสิ่งสุดท้ายที่ใส่นั่นก็คือ whipping cream add cream the last step เอาละ oh my god darling look at the tomato rice and the chicken now ready to serve so beautiful คุณผู้ชมดูสิข้าวหุงกับซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศแล้วก็ไก่กับผงสเต็กช่างคิดตะโกนนะเมนูนี้ so creative and then serve with the asparagus sauce top on the yellow chicken now ready to serve I have to say darling bon appetit ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com